สวัสดีครับก็พบกันนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการดีดเป็นเพลงครับหลังจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องฝึกการจับคอร์ดนะครับเบสิกเริ่มแรกนะครับเราจับไปนะคอร์ด C คอร์ด A minor D minor G นะครับ A major E major ครับแล้วก็ D major B minorก็มีคอร์ด E minor คอร์ด F นะครับหลังจากที่เราได้ฝึกกันครับก็มีหลากหลายคีย์นะครับที่สอนไปนะครับส่วนจะไปต่อยอดกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกวันนี้หาข้อมูลง่ายนะครับเราหัดฝึกจับคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับส่วนวิธีการดีดก็อย่างที่บอกนะครับดีดตรงอันเดียวก่อนก็ได้นะครับให้ครบ4จังหวะนะฮะครบ4จังหวะปุ๊บเราก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาบอกจะมาแนะนำวิธีการคือเปลี่ยนการดีดนะครับให้มันมีสีสันมากขึ้นก็คือมีการดีดสลับนะฮะไม่ใช่ว่าดีดลงเดียวนะครับดีดสลับได้อยู่ในพื้นฐานของจังหวะที่คือ4จังหวะเปลี่ยนคอร์ดนะครับหลังจากที่เล่นไปเบื้องต้นที่เล่นให้ฟังนะครับแล้วมาดูนะครับว่าดีด4จังหวะเปลี่ยนคอร์ดเป็นยังไงครับปกติเราจะดีดอย่างนี้นะครับนะฮะที่เราบอกไปนะครับคือวิธีแรกนะครับที่สำหรับนักกีตาร์เบื้องต้นนะครับที่หัดฝึกกันนี้เราจะเพิ่มสัดส่วนเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะมีโน้ตคาเบ็ดเข้ามานะครับก็จะเปลี่ยนมาดีดขึ้นด้วยดีดลงด้วยนะครับลองดูนะครับเอาเป็นอย่างนี้นะครับช้าๆนะครับค่อยหัดฝึกนะครับก็จะดูว่าเพลงที่เราเล่นจะมีสีสันมากขึ้นครับดีกว่าดีดลงอย่างเดียวนะครับนะแล้วเหมือนเพิ่มสัดส่วนตัวโน้ตเข้าไปนะครับในหนึ่งบีทมันจะมีการดีดถึง2ครั้งนะฮะเขาจะเรียกเป็นเอกโน้ตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องนั้นเรามาดูวิธีการดีดช้าๆครับจะอยู่ในผมจะตบเท้าไปด้วยนะครับครบ4ผมจะเปลี่ยนคอร์ดสังเกตดูนะครับนะ1 2 3 4 4 เปลี่ยน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครับคือดีด4จังหวะเหมือนกันนะดีด4จังหวะเหมือนกันแต่การเปลี่ยนการดีดนี่คือดีดให้มันกระชับขึ้นดีดเร็วขึ้นมีการดีดลงดีดนะลงอาจจะมีโน้ตดีดลงซ้ำกันดีดลงซ้ำกัน2ครั้งสังเกตดีๆนะครับผมจะดีดช้าๆให้ดูนะครับจะเล่นให้ดูช้าๆอีกครั้งนึงครับแล้วน้องๆไปค่อยไปฝึกฝนเอานะครับดูนะครับอย่าลืมนะครับ4จังหวะต้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับดูนะครับลองฝึกลองซ้อมกันดูนะครับสุดจังหวะพวกนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเพิ่มจังหวะแบบที่มันสนุกมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ